สวัสดีค่ะวันนี้เบียร์จะมาสอนวิธีการสร้างบรัชเก๋ๆในสไตล์ของตัวเองไว้ใช้บน Affinity Designer กันนะคะซึ่งวิธีนี้เราสามารถ Export และนำไปใช้ร่วมกับเวอร์ชัน Desktop ได้อีกด้วยค่ะตามหลักแล้วการทำงานของบรัชบน Affinity จะมี2แบบหลักๆด้วยกันทีนี้ก่อนอื่นเลยเบียร์ก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกแบบบรัชของตัวเองมา2แบบเราสามารถเลือกใช้เครื่องมือไหนก็ได้นะคะบน Affinity Designer ในการออกแบบบรัชของเราไม่ว่าจะเป็น Pen Tool, Brush Tool หรือ Pencil Tool แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องสร้างแบ็กกราวด์สีดำตามตัวอย่างที่เบียร์ทำไว้ให้ดูค่ะขนาดที่เบียร์กำหนดไว้คือ 1520x520จริงๆแล้วเราสามารถสร้างขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้เพื่อความคมชัดในการนำไปใช้งานในอนาคตเราอาจจะตั้งประมาณ 2,000 หรือ 3,000 ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่เลเยอร์กันนะคะให้เราออกแบบบรัชของเราเป็นสีขาวไว้บนแบ็กกราวด์สีดำจากนั้นให้เรากรุ๊ปแต่ละบาดแยกกันเป็นส่วนๆไว้แล้วเราก็จะได้กรุ๊ปของบาดเป็น2กรุ๊ปนะคะจากนั้นให้เราตั้งชื่อกรุ๊ปให้เรียบร้อยซึ่งชื่อที่เราตั้งเนี่ยจะกลายเป็นชื่อบรัชของเราค่ะขั้นตอนถัดมาให้เราไปที่ Export Persona และเลือกไปที่เมนู Layer ค่ะให้เราเลือกไปที่กรุ๊ปของ Brush และเลือก Create Slice ตรงนี้เราจะ Create Slice ทั้ง2กรุ๊ปเลยนะคะถัดมาให้เราเลือกกรุ๊ปของ Brush และไปที่เมนู Transform ตรง Anchor นะคะให้เราปรับจุดไปที่ตรงกลางส่วนตรง Dimension เบียจะปรับให้เหลือ 1500x500 ค่ะเหตุผลที่ต้องปรับขนาดลงก็เพราะว่าเป็นการป้องกันช่องว่างบริเวณขอบด้านนอกที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ create slide ค่ะจากนั้นให้เรากลับไปที่เมนู slide นะคะเลือก brush ของเราและเลือกเมนู option เลือกให้เป็น png file ค่ะจากนั้นให้เราเลือกไอคอน export ตรงด้านหลังชื่อ brush ของเราซึ่งปกติแล้วจะมีหน้าต่างโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราต้องการเซฟไฟล์บรัชของเราไปที่ไหนเมื่อเราเลือกโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วให้เราเอ็กซ์พอร์ตบรัชที่เหลือได้เลยค่ะเมื่อเราเอ็กซ์พอร์ตบรัชของเราเรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาที่ดีไซเนอร์โพสนานะคะจากนั้นให้เราเลือกเมนูบรัชตรงด้านขวามือจากนั้นให้เราเลือกไอคอนออปชันและเลือก Add Categoryเพื่อเป็นการสร้างเซตบรัชใหม่ของเราเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ที่ Rename Category ขั้นตอนถัดมาให้เราเลือกเมนู Option เหมือนเดิมและเลือกไปที่ New Texture Intensity Brush จากนั้นให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราเซฟบรัชไว้และเลือกบรัชของเราแล้วจะมีหน้าต่างตั้งค่าบรัชขึ้นมาแบบนี้นะคะโดยเบียร์จะตั้งความกว้างให้เป็น100จากนั้นให้กดโอเคซึ่งเดี๋ยวเบียร์จะ import brush อีกแบบหนึ่งเข้ามาเพิ่มนะคะสำหรับความกว้างเบียร์จะตั้งเป็น100เหมือนเดิมนะคะแต่ตรงส่วน body เบียร์จะเปลี่ยนเป็น repeat ก็คือเป็นการทำซ้ำนะคะเสร็จแล้วให้เราเลือกโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาที่เรานำบรัชของเราไปวาดเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันเดี๋ยวเบียร์จะซ่อนเลเยอร์บรัชที่เบียร์ได้ออกแบบออกไปก่อนนะคะจากนั้นให้เราเลือกเครื่องมือ Brush Tool และเลือกไปที่เมนูบรัชตรงด้านขวามือนะคะให้เราเลือกบรัชที่เราเพิ่ง import เข้ามาจากนั้นลองวาดลงไปบนอาร์ตบอร์ดดูค่ะซึ่งรูปแบบของบรัชแบบแรกที่เบียร์ได้วาดลงไปเนี่ยจะเป็นบอดี้แบบ stretch นะคะหรือว่าเป็นการยืดบรัชค่ะเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้ที่ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดสีแล้วก็ opacity ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองวาดโดยใช้บรัชแบบที่2กันนะคะซึ่งบรัชแบบที่2จะเป็นรูปแบบของการรีพีทหรือการทำซ้ำที่เบียร์ได้บอกให้ตั้งค่าไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งประโยชน์ของการทำบรัชแบบที่2นะคะเราสามารถนำไปปรับใช้ในการทำแพทเทิร์นต่างๆได้ด้วยค่ะและมีอีกวิธีนึงที่จะทำให้บรัชของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะคือการใส่สีกราเดียนต์ค่ะเดี๋ยวให้เราเลือกบรัชแล้ววาดลงไปก่อนนะคะจากนั้นให้เราเลือกไปที่ Fill Tool แล้วก็เลือกออปชันด้านล่างให้เป็น Strokeให้เราลากเส้นผ่านเส้น stroke ของเรานะคะแล้วก็ปรับสีตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราเลือกเฉดสีของเราเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากลับไปที่ brush tool แล้วก็ลองวาดเส้นลงบน artboard อีกครั้งเห็นไหมคะว่าเส้นของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทราบไหมคะว่า brush แบบเดียวของเบียร์เนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปะการังน้ำพุ่มไม้หรือไฟตามโทนสีที่เราเลือกใช้ได้เลยค่ะ
แล้วเดี๋ยวเบียร์จะมาลองปรับแบบนี้นะคะให้เป็นรีพีทแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะออกมาเป็นยังไงเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราวาดลงไปเนี่ยจะเป็นการทำซ้ำทีนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นไอเดียสำหรับการนำไปออกแบบบรัชของตัวเองนะคะให้เหมาะสมกับสเตรชหรือรีพีทและเบียร์มีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนที่ทำงานส่งสต็อกนะคะการทำบรัชแบบเนี้ยไม่สามารถส่งเป็นเวกเตอร์ได้เพราะว่าบรัชแบบนี้ไม่ใช่เวกเตอร์นะคะและไม่สามารถ expand stroke ได้ถ้าหากเราลองใช้คำสั่ง expand stroke แล้วนะคะจากนั้นให้เราไปที่เมนู navigator ตรงโหมดให้เราเลือกเป็น outline ค่ะเราจะเห็นว่าเส้นนั้นยังเป็นเส้นตรงอยู่นั่นหมายความว่าไม่สามารถ expand stroke ได้ค่ะสำหรับใครที่ต้องการนำเทคนิคนี้ไปใช้ทำงานเพื่อส่งสต็อกนะคะเบียร์แนะนำให้ส่งเป็นแบบ illustration หรือ jpeg file ได้ค่ะเบียร์ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อการทำงานออกแบบให้กับหลายๆคนหากใครออกแบบมาแล้วสามารถนำมาแชร์กันได้ที่เพจบิวโอเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆและมีประโยชน์แบบนี้และอย่าลืม subscribe กันด้วยนะคะ